หลังจากที่เราได้ใส่ตัวเดฟให้กับมันแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูค่า Error แบบอื่นๆนะครับ Error แบบอื่นของเลนส์และกล้องกันต่อนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเดฟไปแล้วเนาะเรื่องของเดฟเรื่องของการเบลอนะครับจริงๆแล้วไอ้โบเก้นี่มันก็มีอยู่ข้างในนี้ด้วยเนาะนะฮะก็เราก็สามารถที่จะถ้าใช้ depth field focus เนี่ยนะครับมันจะมีbokeh profile อยู่นะผมลืมพูดไปเมื่อกี้เราสามารถใส่ bokeh profile ได้นะครับแต่ว่านี้ เราจะต้องเอาภาพbokeh profile มาต่อนะครับอีกทีหนึ่งแต่ว่านี้โดยส่วนมาก bokeh มันจะเป็นกลมอยู่แล้วนะครับอันนี้นะฮะของตัว depth field focus ครับโอเคมาดูกันโอเคต่อมาตึ๊ดมาดูนี้กันก่อนละกันก็คือจริงๆแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า aberration อยู่นะครับ aberration คือการ error ที่มันเกิดขึ้นจากตัวเลนส์นะครับแต่ aberration ที่เราจะเห็นได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเยอะอยู่พอสมควรคือ aberration ที่เราชื่อว่า chromatic aberration นะครับ chromatic aberration เนี่ยเกิดจากการที่พอมันมีแสงเนี่ยนะครับมันเข้ามาเนี่ยแล้วมันมาเจอตัวเลนส์นะครับพอมาเจอตัวเลนส์เนี่ยแทนที่ไอตัวสีนะครับมันจะเข้ามาแล้วมันมาวิ่งมาบรรจบกันเนี่ยมันกลายว่ามันถ่างออกในลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากค่าของค่าอะไรค่า refraction ของเลนส์ที่เกิดขึ้นนะครับreaction การหักเหแสงในวัตถุเนี่ยของตัวเลนส์ที่มันมีความหนาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทำให้แทนที่มันจะวิ่งตรงมาแบบนี้ครับพอมันมาผ่านเลนส์ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเอียงนะครับคือการหักเหเกิดขึ้นนะครับแล้วที่ออกมาเนี่ยทำให้มันไม่สามารถวิ่งมาบรรจบกันในลักษณะแบบนี้คือวิ่งไม่สามารถวิ่งมาบรรจบกันเป็นเส้นตรงนะครับเกิดขึ้นมันก็เลยภาพที่ได้เนี่ยมันก็เลยมีการเหลื่อมนะครับของสีเขียวสีแดงสีเงินเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับสมมติเราถ่ายมาเนี่ยมันจะเกิดภาพบางคนเรียก fringing นะครับเป็น fringing เป็นขอบนะครับคนถ่ายจะคุ้นกับคำว่าถ้าเป็นคนที่เล่นกล้องเนี่ยจะคุ้นกับขอบม่วงขอบแดงอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น fringing แบบ chromatic aberration นะครับเป็น fringing อย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีการเหลื่อมของตัวนี้เกิดขึ้นทีนี้chromatic aberration เนี่ยมันก็เกิดได้ในหลายกรณีนะครับแต่ส่วนมากก็จะเกิดจากปัญหาเรื่องของคุณภาพของชิ้นเลนส์ไม่ได้ดีมากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราอาจจะเจอพวกขอบม่วงในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราจะเรียกมันว่า purple fringing นะครับแบบนี้นะครับหรือเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคือถ้าเป็นในเลนส์เก่าๆนะเป็นเลนส์เก่าๆเนี่ยอาจจะเจอ fringing ในบริเวณขอบมุมๆนะครับมุมแบบมุมนะฮะมุมไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเจออย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นพวก purple fringing จะเจอ purple fringing เนี่ยจะเจอในพวกเป็นตามแบบพวกต้นไม้พวกอะไรเวลาถ่ายขึ้นไปแล้วมันมีการตัดกันของ contrast เยอะเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับพวกที่มันเป็นขอบแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับอันนี้ส่วนมากเนี่ยถ้าในเชิงของภาพในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้อภัยกับ fringing หรือ chromatic aberration เท่าไหร่นะครับเราก็จะชอบใช้โปรแกรมในการลดมันออกเพราะมันทำให้ภาพเนี่ยบางทีแล้วมันดู มันดูไม่สมบูรณ์นะครับแต่ในเชิงของ CG เนี่ยนะครับเรากลับกันนะครับเรากลับกันคือเราต้องการให้มันมีอยู่นะครับคือเราต้องการให้มันมีอยู่เพื่อให้มันรู้สึกว่ามันดูมีความแบบเหมือนใช้เลนส์เก่าๆถ่ายมีความเป็นธรรมชาติมันมีความ error มันมีความ imperfect เกิดขึ้นนะครับทีนี้วิธีการทำเนี่ยมันจะมี2 อย่างนะครับแบบที่เราจะได้เจอบ่อยๆก็คือเป็น lateral chromatic aberration ก็คือจะเป็นขอบเหลื่อมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็คือมันยิ่งไกลจากจุดศูนย์กลางก็คือเซนเตอร์ของภาพมากเท่าไหร่เนี่ยตัวเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดขอบเหลื่อมแบบนี้ขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ lateral ส่วนนี้เป็น long อ่านยาวมาก longitudinal นะครับ chromatic aberration คือมันอันนี้จะไม่ได้เหลื่อมแต่ว่ามันจะเหมือนฟุ้งออกมาเลยนะครับพวกนี้จริงๆแล้วผมว่ามันแอบใกล้เคียงกับพวก halation มากกว่านะครับ
แต่ก็อันนี้ครับหลักการมันคือเป็นอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของ DaVinci Resolve Fusion เนี่ยนะครับวิธีการทำถามว่าเอาแบบง่ายก็มีนะครับคือเราสามารถใช้ Transform ครับเอาภาพมา2ภาพแล้วก็แยก Channel มาแล้วก็ Transform มันได้เลยนะครับสมมุตินะฮะผมลากดีโฟกัสไปไกลๆก่อนสมมุติว่าผมปล่อยมันไว้ตรงนี้กันผมมีภาพอันนี้นะครับแล้วทีนี้ผมใช้ channel boolean นะครับแบบนี้ ผมแยกมันออกมานะครับโดยที่ผม copy red นะครับอันนี้คือสีที่มันจะเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับคืออันเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะแยก channel ออกมาเป็นแต่ละอันได้เช่น red อันนึงเขียวอันนึงน้ำเงินอันนึงแล้วก็ใช้ transform ในการเหลื่อมกันแต่ว่าวิธีนี้มันไม่ค่อยคือเราไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันเหนื่อยในการที่จะมานั่งทำนะครับมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับคือมันจะแยกเป็น channel ออกมานะครับวิธีนี้ผมไม่ค่อยสะดวกกับวิธีการทำแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยมักจะชอบใช้ตัวเป็นตัว Innerator นะครับเป็น Macro Innerator ตัวหนึ่งนะครับคือมันจะมี2ตัวหลักๆที่ผมใช้ในการทำ Chromatic Aberration นะครับมันก็จะมีตัว ML Fast Chroma กับ XF นะครับถ้าผมลองพิมพ์คำว่า Chroma นะครับมันจะมีอยู่2ตัวหลักๆที่ผมมาใช้บ่อยๆนะฮะมันจะมี ML Fast Chroma กับ XF Chroma Fill ซึ่งมันทำงานได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาทั้ง2ตัวแหละนะครับให้เราได้ลองดูกันว่าใครอยากใช้ตัวไหนนะครับก็ ML Fast Chroma นะครับอันนี้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือบอกว่าช่วยโดเนทเขาหน่อยอย่างละกันนะครับเขาไม่ได้บังคับเรานะแค่แบบว่าช่วยเขาหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับโอเคโอเคอ่ะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆละนะครับผมอาจจะเปิด Flare Tool ไปเลยก็ได้ไว้ก่อนแล้วกันโอเคทีนี้พอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่ามัน install เรียบร้อยนะเราอาจจะต้องเปิดปิด resource ใหม่ก็เซฟมันทีหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ปิด resource ไปนะครับขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราก็จะลองใช้ตัวปลั๊กอินของเราเนี่ยในการทำนะครับโอเคมันจะมีอยู่2ตัวอย่างที่เราเอามาเมื่อกี้คือถ้าเราพิมพ์คำว่า ML เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมา ML Fast Chroma ตัวนี้นะครับกับอีกอันนึงคือXF นะครับ X ผมพิมพ์ถูกไหม XF Chroma Fills นะครับคือใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับหลักการค่อนข้างเหมือนกันพอสมควรนะครับแต่XF Chroma อาจจะง่ายกว่านิดหน่อยนะครับใช้งานง่ายกว่าแล้วก็มันสามารถปรับจูนสีได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเร็วๆมากๆเลยเนี่ยคือปรับแต่งได้ไม่เยอะมากก็คือ ML Fast Chroma เนี่ยตามชื่อเลยคือของมันคือ Fast ก็คือมันทำงานง่ายนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสมมตินะฮะอันนี้คือภาพต้นฉบับเนาะผมให้ดูบริเวณขอบนะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมลองเอา ML Fast Chroma เข้าไปต่อนะครับตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งผมดึงค่าไซส์ตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะเห็นฟรินจิ้งเกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมฮะมันจะมีฟรินจิ้งเกิดขึ้นเล็กๆนะครับซึ่งโดยส่วนมากไอ้พวกนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องเยอะ นะครับอย่าไปใช้เยอะนะครับคือบางคนเนี่ยใช้มันจนโอเวอร์แบบนี้ไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีแล้วมันเยอะเกินไปนะครับเวลาเราใช้พวกเอฟเฟกต์พวกนี้เราใส่เข้ามาเพื่อมัน
ความเป็นธรรมชาติครับดังนั้นความเป็นธรรมชาติของมันคือมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่ให้มันรู้สึกว่ามันมีเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ทีนี้เราอยากได้สีอะไรเราก็อาจจะต้องลองไปดูละว่าเราชอบสีที่มันจะออกมาแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับสีของมันเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าอยากให้มากขึ้นก็ลองเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะพยายามวิ่งออกมาจากจุดศูนย์กลางนะครับคือมันจะเซตมาไอ้ตัวเนี้ยนะครับมาจากจุดตรงกลางแล้วมันก็จะวิ่งออกไปคือยิ่งไกลนะครับตัวเอฟเฟคของตัวนี้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวที่ผมจะชอบใช้เพราะมันง่ายนะครับแต่ว่ามัน ML Fast Chroma เนี่ยปรับได้ไม่เยอะครับมันปรับได้ไม่เยอะมากแต่ถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายเลยแหละก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับมันก็จะคือพอใส่ลงไปเนี่ยมันจะดูมันเหมือนฟิล์มมากขึ้นนิดนึงก็คือมันความเป็นดิจิตอลมันลดลงไปนะครับเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเยอะไปก็ดึงกลับเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะต้องการแค่นี้ก็ได้บางๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่นิดเดียวนะครับแค่รู้สึกว่ามันมีซึ่งผมว่าค่า1ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราลองดู เนี่ยนะครับลองปรับเพิ่มนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งค่อยๆทีละนิดนะครับใช้เมาส์คลิกเมาส์ซ้ายนะครับคลิกแล้วก็ลากออกไปนิดหนึ่งมันก็จะเริ่มเห็นผลของมันนะครับค่อยๆปรับอันนี้เราก็ต้องลองไปดูว่าบางทีเราอาจจะลองหารูปภาพอะครับมาดูคู่กันไปว่าเฮ้ยประมาณเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันโอเคอะไรเงี้ยนะครับบางทีแล้วคือผมแนะนำว่าเวลาทำก็ศึกษา reference นะครับจาก reference ใกล้ตัวมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้อย่างอันเนี้ยนะครับพอเราใส่ลงไปเนี่ยคู่กับ depth focus เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะใส่หลัง depth focus ก็ได้นะครับ หรือว่าจริงๆแล้วตัว depth focus มันก็มี chromatic aberration เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับได้เช่นเดียวกันจากตัวนี้เลยนะครับสมมติว่าผมปิด ML fast chroma แล้วผมดูแต่ depth focus เนี่ยนะครับใน depth focus ตรงนี้มันจะมี chromatic aberration นะครับเราก็สามารถติ๊กเปิดได้นะครับทีนี้พอมันติ๊กเปิดมาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับaxial นะครับเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปรับ redนะครับมันก็จะเพิ่มค่าของเรทขึ้นมาแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของตัวนี้เลยแม้แต่อันเดียวผมจะไปใช้เป็นโหนดแยกกันซะมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าพอสมควรนะครับเนี่ยนะฮะก็มันก็จะสะดวกกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่นะครับเราจะเอาไปวางไว้ที่หลังตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับเนี่ย เอาวางต่อทีหลังก็ได้นะครับมันก็จะก็ได้นะครับผมว่าตัววางต่อทีหลังอาจจะโอเคกว่าเนาะนะครับพอมันเบลอไปแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปช่วยทีหนึ่งนิดหน่อยหน่อยนะครับนะอันนี้ก็คือ fast chroma นะครับทีนี้เรามาดู xf fill chroma กันนะครับ xf fill chroma ตัวนี้คืออันนี้จะต่างกับเมื่อกี้นิดนึงคือเมื่อกี้เนี่ยค่ามันไม่มีอะไรให้ปรับเยอะมากแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับผมดึงค่าไซส์ขึ้นนะครับอุ้ยแรงไปถ้าใครอยากชอบอะไรแบบเป็นกลิชเอฟเฟคอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับบางๆนะครับมันแรงมากมันไวมากนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงนะครับเนี่ยก็จะได้มาเหมือนกันครับในลักษณะแบบนี้แล้วที่จะปรับไซส์ปรับอะไรเงี้ยนะครับก็จะเข้าใจว่าจะเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างนี้ ถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นก็ดึงขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มันก็จะมีแอสเปกต์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปทำอะไรเอาไปทำให้มันเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็ปรับได้นะครับก็อาจจะใช้ค่าเดียวกันก็ได้นะคิดว่า
นะครับแบบนี้มันก็จะมีดีเทลของไอ้พวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเทียบกันใส่กับไม่ใส่ก็จะมีความต่างอยู่เล็กๆนะครับ รวมไปถึงค่าของแองเกิลด้วยแล้วก็เรื่องของสีด้วยนะครับที่จะใช้อะไรเงี้ยนะครับคือ XF Chroma Fill เนี่ยมันปรับได้เยอะกว่านะครับคือถ้าใครอยากจะปรับแบบละเอียดเนี่ยใช้ XF Fill คนมากก็ได้เพราะมันจะปรับได้กระทั่งสีดังอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับส่วนตัวผมจะค่อนข้างชอบใช้ตัวML Fast Chroma มากกว่าเพราะมันง่ายผมสามารถเลือก channel สีได้ด้วยนะครับเนี่ยผมบอกว่าผมเอาสีแดงและเขียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นบลีดเขียวมานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะคือถ้าจะเอาน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเงินแบบนี้นะครับหรือเป็นแดงกระแดงก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะใช้แบบไหนคือมันก็คงกลับไปดูแหละครับว่าในภาพ reference ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นการเติมดีเทลเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ chromatic aberration นะครับทีนี้ เรามาดูมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ไหนเอ่ยอ่ะนี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นelementสำคัญนะครับของตัวเลนเก่าๆนะครับที่เรามักจะเจอก็คือเรื่องของวิกเน็ตนะครับอันนี้อ่านว่าวิกเน็ตหรือวิกเน็ตนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับไอวิกเน็ตหรือวิกเน็ตเนี่ยตัวนี้นะครับมันใช้ในการเติมขอบมืดของเลนเข้าไปคือเลนโดยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเลนมันถ่ายมาเนี่ยมันภาพมันจะชัดทุกอันเลยนะครับแต่มันจะแบบไม่มีคือภาพความสว่างความมืดเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเลนส์ที่แพงๆนะครับคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่าขอบมืดแบบเนี้ยในแทบจะทุกอันเลยนะครับโดยเฉพาะ เลนส์ที่มี f-stop ที่สามารถเปิดได้กว้างมากเช่น 0.95 อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเจอวิกเน็ตได้เยอะมากนะครับแต่ว่าในหลังๆในเลนส์ยุคหลังๆเนี่ยมันก็ไอ้พวกนี้มันก็น้อยลงไปแล้วนะครับมันน้อยลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือเขาก็จะมีตัวชิ้นเลนส์เข้ามาเพื่อลบวิกเน็ตตรงนี้ลงไปแต่ในเลนส์เก่าๆเนี่ยเราจะเจออะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับยิ่งถ้าคุณใช้กล้องฟิล์มมาเนี่ยพวกอารมณ์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างในหนังอันนี้หนังชักนาคอสนะครับนาโคสนะครับไม่แน่ใจว่าดูไหมเม็กซิโกนะครับอันนี้เขาก็จะมีวิกเน็ตในภาพนะครับจากเลนส์ของเขาที่เขาใช้ด้วยนะครับก็จะมีทุกอันแหละครับคือมันมาจากเลนส์ดังนั้นถ้าเขาใช้เลนส์ตัวไหนมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับ ซึ่งลักษณะของกล้องจริงๆเวลามันทำเนี่ยมันทำงานโดนเนี่ยมันจะโดนแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาไปทำใน 3D เนี่ยอันนี้เขาเขียนของ Blender นะคนมันจะใช้แบบนี้นะครับซึ่งในความจริงมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับวิธีการทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นละกันใช้คำว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคือเราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือสมมติว่าผมมีFast Chroma มาเสร็จเนี่ยผมลองสร้างตัวเอลิปส์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเอลิปส์ก็คือวงกลมขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับปึ๊บนี้นะครับในเอลิปส์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามา masking นะครับผมสามารถที่จะสร้างแบ็กกราวด์สีดำขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยผมก็จะเอาแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยนะครับไปเมิร์จกันกับตัวนี้นะครับก็กดลากใหม่ปึ๊บแล้วมันก็จะสร้างเมิร์จขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไปดูตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ellipse ตัวนี้นะครับในการต่อเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บได้นะครับเสร็จแล้วเราสั่งให้มัน invert ข้าวไปนะครับแบบนี้นะฮะ คือถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยนะครับเราก็แค่ขยายค่านะครับของตัว ellipse ตัวนี้นะครับให้มันขึ้นไปแค่นั้นเองก็คือขยายออกไปในลักษณะแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูภาพตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในกล้องจริงๆเนี่ยนะครับ circular lens เนี่ยเลนมันจะใหญ่กว่าตัวเซนเซอร์หรือตัวฟิล์มแบ็กนะครับถ้าเราใช้ฟิล์มนะพอสมควรดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือขนาดไซส์ของภาพ
นะครับส่วนจริงๆแล้วมันจะเกินขอบไปในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเราสามารถจำลองลักษณะแบบเดียวกันได้นะครับก็คือคือโดยปกติคนโดยทั่วไปนะครับผมใช้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะทำแบบนี้นะครับเนี่ยให้เป็นขอบแบบเท่ากันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยส่วนมากโดยทั่วไปเนี่ยมันจะทำแบบนี้ซึ่งมันถามว่ามันไม่ผิดไหมมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเลนส์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเลนส์จริงๆมันจะใหญ่กว่านะครับเช่นอันนี้ผมใส่เป็น1นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเลนส์จริงมันจะเป็นอย่างงี้คือเราจะมีแค่ขอบมืดในช่วงนี้แค่นั้นเองแต่ตรงนี้เราไม่ค่อยมีหรอกครับตรงนี้เนี่ยน้อยมากถ้าเราไปดูภาพจากเลนส์จริงเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยมันไม่มีเลยมันจะมีไปมุมหรือขอบ4มุมตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับดังนั้นเวลาเนี่ยถ้าเราดูภาพจริงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันน้อยนะครับเนี่ยตรงนี้มันน้อยจะมันจะไปบริเวณมุมบริเวณขอบเวลาทำเนี่ยมันทำได้ไม่ยากครับแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับมันนิดนึงอย่างเช่นนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับก็เราก็สามารถปรับมันได้วิธีการไม่ได้ยากครับก็คือเราสามารถที่จะดึงค่าตัว ellipse ตัวเนี่ยปรับ soft edge เข้ามานิดนึงนะครับแบบนี้เราก็จะได้ตัว weakness มาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีขอบมือเข้ามาแต่ทีนี้ในขอบมือตัวนี้นะครับเราปรับโหมดเป็น multiply นะครับในขอบมือตัวนี้บางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปซึ่งมันเยอะไปแหละในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เยอะขนาดนี้ดังนั้นเราก็อาจจะไปลดนะครับตรงใน setting เนี่ยเราก็ลด blend ลงมานิดนึงนะครับให้แค่มันพอรู้สึกว่ามันมีขอบมืดเข้ามานะครับเนี่ยถ้าเราซูมมามันจะเห็นอยู่นิดนะครับเนี่ยถ้าเปิดหรือปิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเข้ามานิดหนึ่งนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะปรับเบลนลงมาก็ได้นะครับหรือจะขยายตัวเอลิฟตรงนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งก็ได้นะเช่นผมว่าจะปรับไป 1.1 นะครับแบบนี้นะครับซึ่งพอถ้าดูผลเนี่ยคณะของผมมันเนี่ยนะครับคือถอยออกมานะครับจะเห็นภาพชัดเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เองครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์บิ๊กเน็ตที่ทำให้มันดูโอเคขึ้นคือมันดูเป็นเหมือนใช้เลนส์เก่าๆถ่ายมากขึ้นนะครับเราก็จะมีเดปเบลอร์มีโครมาติกแอเบเรชันมีวิกเน็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เราใส่2ส่วนตรงนี้ลงไปละกับอีกอันนึงที่ผมอยากให้ดูคือเรื่องของอันนี้มันจะมาคู่ๆกันนะครับกับ3ตัวนี้ก็เลยก็คือตัวโครมาติกแอเบเรชันวิกเน็ตนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัว spherical aberration นะครับ spherical aberration เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ของที่เกิดขึ้นจากเลนส์นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากเวลาแสงมันเข้ามาเนี่ยพอมันโดน refract อะครับคล้ายๆกับ chromatic นะครับจากอันแต่นี้มันจะเป็นจากตัวเลนส์ทำให้โฟกัสเนี่ยนะครับของภาพมันเลื่อนพอมันมี chromatic มันเลื่อนออกไปด้วยใช่ไหมครับมันเลื่อน chromatic เนี่ยเลื่อนสีทำให้สีมันเหลื่อมแต่spherical aberration เนี่ยมันทำให้เลื่อนความเหลื่อมของมันเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่มีปัญหากับเรื่องของโฟกัสเกิดขึ้นนะครับมันทำให้มันเกิดปัญหาเรื่องของโฟกัสเกิดขึ้นก็คือเรามักจะเจอในเคสที่เหมือนถ่ายมาแล้วเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยคือมันเบลอในบริเวณมุมขอบหรืออะไรแบบนี้ไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก spherical aberration นะครับเนี่ยภาพสมมุติว่าถ้าเราเอาวงกลมไปตั้งเนี่ยมันจะมีการฟุ้งกระจายนะครับมันจะมีการฟุ้งกระจายของโฟกัสเกิดขึ้นคือโฟกัสมันจะไม่ชัดเจนนะครับโฟกัสมันจะไม่ชัดเจนคือมันจะมีการซอฟคือบางคนจะเรียกว่าซอฟเบลอหรือซอฟโกลหรืออะไรแบบนั้นนะครับคือจริงๆแล้ววิธีการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากก็คือเราสามารถที่จะใช้ลูมาคีย์ในการคีย์ตัวเนี้ยออกมาแล้วก็เราก็ใส่เบลอลงไปแล้วค่อยดึงกลับเข้ามาได้นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สมมติว่าผมเอาไปก่อนที่ depth focus depth focus ก็ได้สมมติว่าผมมีตัว depth focus ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะใช้ตัว luma นะครับLuma Keyer นะครับ Luma Keyer มันจะเป็นโหนดที่ผมเอาไว้คีย์ค่าแสงออกมานะครับแบบนี้
ขึ้นไหมเอ๊ะนะโอเคมันขึ้นละแต่ว่าแต่มันช้านะครับคือเราอาจจะกด A ทีหนึ่งก็ได้นะครับกด A เพื่อดูว่าอันนี้มันขี่ออกมายังไงเราทีนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับคือspectral aberration เนี่ยมันจะเกิดกับพวกตามบริเวณเขาเรียกไงบริเวณขอบของวัตถุที่มีความสว่างนะครับวัตถุที่มีความสว่างหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่อย่างเงี้ยนะครับก็มันอาจจะช้านิดนึงนะครับเขาจะลองดึงค่าของลูมาคีเออร์เนี่ยนะครับเพื่อคีย์ในส่วนที่มันมีความสว่างเกิดขึ้นในซีนนะครับอะไรแบบนี้หนักไป ผมจะเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้สมมติว่าผมได้มาส่วนที่มันโดนมีความสว่างอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปเป็นอัลฟานะครับของตัวนี้แหละนะครับคือถ้ากดโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมก็จะใช้โหนดบิตแมปนะครับคอนโทรลชิปสเปซนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าบิตแมปนะครับมันจะต่อมาแบบนี้ซึ่งในความจริงเราไม่ต้องการให้ต่อแบบนี้นะครับเราแค่ต้องการนี้มาต่อกด alternate ค้างไว้แล้วก็ปล่อยมันไปปุ๊บมันก็จะได้ bitmap มานะครับแบบนี้เ นี่ยอันนี้เขาจะได้ภาพแบบนี้มาอันนี้คือภาพที่มันได้มาจาก bitmap เราก็สามารถมันดึงได้อีกนะครับถ้าเราอยากจะได้นะครับเนี่ยใน bitmap ก็อาจจะดึงง่ายขึ้นนิดนึงสมมุติว่าได้มาแบบนี้เสร็จนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมจะเอาภาพตรงนี้นะครับที่อันนี้เป็น RGB นะครับผมก็จะใส่โหนดเบลอลงไปนะครับปึ๊บแบบนี้ก็ปึ๊บมันจะช้านิดนึงโอเคต่ออ๋อโอเคมันต่อผิดมันต้องต่อเข้าไปเป็น image นะครับแบบนี้แล้วผมก็จะเบลอค่าตรงนี้ออกไปนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะทำให้เกิดการฟุ้งของภาพนี้เกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะดึงต่อทีนี้ผมก็จะเมิร์ดมันกลับเข้าไปนะครับโดยใช้เมิร์ดธรรมดาเนี่ยแหละนะครับปึ๊บนะครับแบบนี้ปึ๊บเป็นโฟกัสที่พอเมิร์ดลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแสงฟุ้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งบางทีแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปเนี่ยนะครับอันนี้เราปรับโหมดของมันเนี่ย apply mode เนี่ยลองเป็นสกรีนก็ได้นะครับนะครับเป็นสกรีนก็ได้แล้วเราลองมันก็จะฟุ้งๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะ เราก็ปรับเบลอให้มันน้อยลงหรือว่าไปปรับค่าในตรงบิตแมปตรงเนี้ยครับให้มันเล็กลงก็ได้นะครับให้มันเกิดเฉพาะส่วนที่เราต้องการจริงๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยพอเบลอไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนี่เราก็ลองมาลดค่าของความซอฟต์ตรงนี้ลงนิดหนึ่งนะครับคือมันเยอะไปตอนนี้ที่เมิร์ดมันอาจจะเยอะไปแล้วก็เบลนลงบางๆแค่นั้นเองครับเราแค่ต้องการแค่บางๆอันนี้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหมือนมีซอฟต์โกลขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วถามว่าจะไม่ใช้วิธีนี้ได้ไหมใช้ได้ครับคุณจะใช้ซอฟต์โกลเลยก็ได้แต่แค่ถ้าพอผมใช้วิธีนี้มันก็สามารถมันคอนโทรลได้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับมันสามารถคอนโทรลได้เยอะขึ้นหน่อยในเราสามารถเลือกได้ว่าส่วนไหนที่เราจะเอาส่วนไหนที่จะไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้ครับแบบนี้นะฮะนี่ก็ผมก็จะใส่ตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อทำให้มันมีดีเทลของความฟุ้งเนี่ยเล็กน้อยนะครับเนี่ยฟุ้งออกไปเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ทำตัวซอฟตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วคุณใช้ซอฟโกลก็ได้นะครับในฟิชชั่นมันมีอยู่นะครับคุณลองพิมพ์ไปก็ได้ฮะ soft
softglow ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโหนดแบบนี้ขึ้นมาเลยอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าสมมติเราเอาตัวเนี้ยนะครับเข้ามาต่อปุ๊บมันก็จะglow soft ให้แบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับ threshold ได้นะครับว่าอยากให้มัน soft แค่ไหนอะไรยังไงนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยส่วนมากผมจะไปทำพวกที่ผมเรียกว่า halation นะครับผมจะเอาไปทำพวกที่ผมเรียกว่า halation มากกว่านะครับเนี่ยมันก็จะปรับ threshold ลงมาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับผมว่าจะไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเอาไปทำพวก halation มากกว่านะครับแต่ถามว่ามันเอาไปใช้กับการทำ spherical ได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถลดเกณฑ์ลดรายได้นะมันก็จะซอฟลงมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครใช้ยังไงนะครับพูดถึงตัวนี้นะครับก็ไปพูดถึงเรื่องของ halation ด้วยเลยละกันเนาะhalation นะครับคืออะไรคือถ้าเราไปดูในภาพยนตร์เก่าๆหรือในหนังเก่าๆเนี่ยในฟิล์มเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่มันเป็นส่วนที่มันมีความสว่างครับมันจะมีโกลว์ฟุ้งๆแบบเนี้ยนะครับมันจะมีโกลว์ฟุ้งๆแบบเนี้ยนะครับเป็นสีมันจะออกสีเป็นแดงๆเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับ halation เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับอย่างอารมณ์แบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้ตัว halation เนี่ยวิธีการทำก็จะคล้ายๆกับที่ผมทำตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าแค่มันใส่สีย้อมเข้าไปให้มันแดงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเช่นคุณอาจจะเอาอันเนี้ยนะครับดูนะฮะอันนี้คือตัวที่ผมเมื่อกี้มันเป็นสเปกทรัลเนาะถ้าสมมุติว่าผมใส่เกรดโนดเข้าไปก็คือใส่โทษทีใส่ตัวคัลเลอร์คอร์เรกเข้าไปนะครับแล้วผมลองปรับสีของมันเนี่ยให้มันออกไปเป็นสีแดงหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็คือย้อมสีมันเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูเป็นสีแบบนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ไม่มีสีผมสามารถใช้ตัวนี้นะครับไปเป็น masking ได้นะครับไปเป็น masking ของตัวนี้ทีหนึ่งก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างถ้าสมมติมันใช้ color correct นี่ไม่ work เนาะผมก็สามารถที่จะสร้างตัว background ขึ้นมานะครับเลือกสีไม่รู้แดงๆส้มๆเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับเสร็จแล้วแทนที่จะเมิร์จตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมเมิร์จตัวนี้เข้าไปแทนนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นสีแดงเนี่ยถ้าผมเปิดภาพตรงนี้มาแล้วปรับโหมดเป็น normal นะครับนี่ยังไม่เป็นสีแดงนะครับแบบนี้มันก็เป็นสีแดงส้มๆหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ทีนี้เนี่ยนะครับผมสามารถจะใช้ตัวเนี้ยเป็น masking ของมันก็ได้นะครับเนี่ย effect mask ไปมันก็จะไปฟุ้งอยู่ตามจุดต่างๆที่ผมอยากจะให้ขึ้นแต่ว่ามันผมว่ามันทำได้แต่มันต้องไปจูนต้องอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือต้องปรับแต่งต้องจูนต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันได้เอฟเฟกต์พวกนี้แหละนะครับขึ้นมาแต่ว่ามันจะไปติดส่วนที่ผมต้องการด้วยนะครับก็เราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าอย่างเช่นจริงๆแล้วผมอาจจะเลือกจาก red channel ก็ได้มันจะได้มาจากเฉพาะ red channel เฉยนะครับพวกสีขาว luminance แต่ส่วนมากเราจาก luminance นี่แหละนะครับถ้าส่วนไหนไม่ต้องการเราก็ไปเอาออกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ย blur เข้าไปนะครับงั้นโดยส่วนมากเนี่ยถ้าจะใช้วิธีนี้ก็ทำได้นะครับบางคนใช้ minus นะครับในการทำมันเข้านะครับนี่ก็แต่ส่วนมากผมก็จะใช้อันนี้คือเป็น spherical aberration นะครับก็คือใช้ตัวนี้มาเบลอแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราจะไม่เอาจากบิตแมปตรงนี้ก็ได้นะคุณจะใช้ลูมาคีย์จากตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เบลอมันเลยก็ได้นะครับก็มันก็จะได้มาอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปเบลอทับได้เลยนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเซตค่าอยากให้มันฟุ้งออกไปแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย
ผมในการทำ Halation เนี่ยนะครับไอ้พวกภาพแบบเนี้ยครับไอ้พวกภาพแบบเนี้ยผมว่า Soft Glow เนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เวิร์คนะครับถ้าเราไปต่อกับ Soft Glow ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าผมสามารถที่จะใส่ค่านะครับในตัวนี้ลงไปได้ผมสมมติผมปรับกลับไปตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะทีนี้เราดึง Threshold เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะได้เหลือบแดงๆแบบเนี้ยเข้ามานะครับอันนี้คือ Halation แน่นอนแหละนะครับแบบนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการในส่วนของการทำ Halation เนี่ยเราสามารถใช้ Soft Glow ทำได้เลยนะครับแบบเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือบเข้ามานิดนึงนะครับถ้าอยากให้มันแดงอย่างเดียวเลยก็เนี่ยปรับตรงเนี้ยนะครับให้เป็น R อย่างเดียวนะครับมันก็จะแดงซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยในภาพ reference เนี่ยนะครับมันก็จะมีความเนี่ยแดงแบบนี้อยู่นะครับหรือเหลืองหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย Halation แบบเนี้ยอันนี้คือ Halation นะฮะมันจะเป็นดวงแบบชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ทำได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยากให้มันเป็นดวงมากขึ้นนะครับแบบเนี้ยก็สามารถลดเกณฑ์เพิ่มเกณฑ์ได้สมมติว่าอยากให้มันชัดขึ้นแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับเราสามารถปรับ glow size ได้ด้วยนะครับว่าอยากให้มัน glow มากน้อยแค่ไหนอย่างอันเนี้ยผมต้องการให้ halation มันกระจายผลของมันออกไปนิดนึงผมก็จะใส่เข้ามาหน่อยนะครับแล้วตอนที่มันมีเบลนเนี่ยผมก็สามารถดึงค่อยๆดึงเบลนลงมาได้ถ้าไม่ต้องการให้มันเห็นเยอะมากอะไรเงี้ยก็สามารถดึงเบลนมาได้นิดนึงคือทุกอย่างที่เราทำครับเราทำมันโดยสิ่งโดยมีคำหนึ่งคุมอยู่คือว่า subtle หรือบางๆนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แบบโหอัดหนักไปเลยก็ได้นะคือถ้ามาอัดหนักเนี่ยโอเคมันอาจจะเวิร์กในบางกรณีแต่ว่าโดยส่วนมากมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรนะครับก็จะลองคือได้ถ้าใครอยากได้ผลของ Halation ที่มากขึ้นคุณก็ลองดูก็ได้นะครับลองปรับค่าของ Threshold ปรับค่าของอะไรดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ Halation มักจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเหมือนสีเหลือบๆแดงๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยลมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นกับพวกของไฟพวกของอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันมีความแรงจัดๆอะไรเงี้ยมันจะซึมเข้าไปเป็นอย่างงี้เลยนะครับแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันใช้ Soft Glow เนี่ยทำได้นะครับแต่แค่ว่าอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราอยากจะได้ประมาณแค่ไหนอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมต้องการแค่นิดเดียวนะครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะปรับค่าของ Threshold ตรงนี้ดูได้ว่าอยากให้แค่นี้พอไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอมสีตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเราปิด Soft Glow มันก็จะเห็นผลอยู่นะครับนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับโอเคเนาะนี้อันนี้เราใส่เดี๋ยวผมก็จะมี Halation ลงไปนิดนึงนะครับจริงๆ Halation มันไม่ค่อยเห็นผลได้คือไม่ค่อยเจอมากขนาดนี้หรอกนะครับแต่อันนี้ก็คือมันอาจจะบางมากๆเลยในส่วนของ Halation อาจจะแค่นี้เองเนาะคือมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าบางคนไปเจอแบบเยอะๆก็อาจจะเป็นที่เล่นละนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตอนนี้ผมใส่ spherical ตรงนี้นะครับขอผมดูนิดนึงอันนี้ผมใส่เป็น spherical aberration ตรงนี้นะครับก็จะ shift space under lay นะครับนี่ผมก็อาจจะเขียนบอกตัวเองไว้หน่อยนะครับว่าอันนี้คืออะไรก็ตั้งชื่อก็ได้นะครับก็กด F2 นะครับกดที่ตรงนี้เก็บ F2 ก็พิมพ์ว่าอันนี้เป็น spherical นะครับ abb aber นะครับนี่เป็น spherical aberration นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นตัวปรับอะไรมาไม่ได้โอเคอันนี้เป็น halation นะครับถึงยากมากโอเค
ก็ F2 อันนี้เป็น rate halation นะครับ rate halation นะครับโอเคปึ๊บส่วนตัวนี้เป็นอันนี้เป็น chromatic aberration นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็อันนี้ผมแยกไว้เพื่อให้ตัวเองรู้นะครับเพราะไม่งั้นผมก็จะไม่รู้ว่าโหนดมันคืออะไรนะครับจริงๆเพราะว่าคือโหนดมันเยอะอะครับมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงเองนะครับก็อันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า chromaticABB นะครับ chromatic aberration มี circle มี rate halation มี chromatic aberration ละส่วนอันนี้เป็น weakness นะครับก็ underlay ลงไปเหมือนกันนะครับนี่ก็ใส่ลงไปโอเควิกเน็ตโอเคตอนนี้ผมก็จะมีเอฟเฟกต์ของเลนที่ใส่ลงไป4อันละนะครับมีอันนี้ด้วยอันนี้คือตัวเดปนะครับมันก็จะใส่ชิฟสเปซนะครับอันเดอร์เลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม่ให้ตัวเองลืมนะครับก็เดปนะครับC depth นะครับ defocus โอเคปุ๊บโอเคอ่ะตอนนี้เราก็จะได้มาอันนี้คือ4 effect ของเลนและก็คาเมร่าที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราลองมาดูว่ายังเหลืออะไรกันอีกบ้างนะครับก็จริงๆแล้วมันเหลือไม่เยอะแล้วล่ะก็จะมี depth haze มีฟิล์มเกรนนะครับแล้วก็วิเนียเราใส่ไปแล้วมีเลนดิสทอร์ชันนะครับแล้วก็อันนี้เราพูดไปแล้วเนาะอันไหนพูดแล้วผมดึงออกไปด้านนี้ดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะครับโครมาพูดไปแล้ววิกเน็ตพูดไปแล้วนะครับฮาเลชันพูดไปแล้วปึ๊บเรื่องของเดฟพูดไปแล้วนะครับโอเคจริงๆแล้วมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับมีเขาเรียกอะไรนะ curvature of field นะครับ curvature field ก็คือ curvature field เนี่ยเราจะมักจะเจอว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีมันทำให้เกิดสิ่งที่เหมือนแบบขอบมันเบลอนะครับขอบมันจะเบลอแบบเนี้ยนะครับก็คือตรงกลางชัดแต่ว่าขอบตรงนี้มันจะเบลอนะครับเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างงี้นะครับนี่คือ F คือเราจะเจอเวลาเราเปิด F ต่ำๆF เค้าเรียกไง F ที่มันน้อยๆครับคือเลนมันจะเปิดรับแสงเยอะเนี่ยซึ่งเลนรุ่นเก่าๆมันจะเจอคือไอ้พวกนี้ก็คือspherical aberration นะครับที่มันเข้ามาเนี่ยเราจะเจออย่างงี้ครับคือมันจะเบลอนะครับภาพที่เบลอบริเวณบางครั้งก็จะไปเบลอที่จุดตรงกลางแต่ว่าไปชัดที่มุมขอบอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยคือเบลอตรงกลางไม่แน่ใจว่านี่เห็นมั้ยฮะเบลอตรงกลางแล้วไปชัดที่ขอบหรือว่าชัดขอบแล้วไปเบลอตรงกลางแต่ไอ้กรณีแบบเนี้ยนะครับเราจะเจอแบบอันแรกมากกว่าก็คือชัดกลางแต่เบลอขอบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็จริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือเราใช้วิธีเดียวกันกับตัว weakness ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถใส่โหนดเบลอธรรมดาเลยก็ได้นะครับหรือใช้โหนด defocus ก็ได้นะครับเพื่อที่จะ defocus บริเวณมุมขอบตรงนี้ไปผมอาจจะใช้ตัวเดียวกับตัวเนี้ยนะครับ ใช้ mask ตัวเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะต่อใช้โหนด defocus นะครับอย่างที่ผมบอกคือ defocus มัน work ในกรณีที่คุณต้องการแค่ให้มันเบลอเดฟเฉยๆนะครับไม่ต้องให้มันมีควบคุมเรื่องของว่าเดฟตรงไหนจะชัดจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะเอาตัวนี้ไปต่ออย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าใส่ดีโฟกัสลงไปมันจะเบลอหมดเลยนะครับแบบนี้
นะครับมันจะเบลอหมดเลยแบบนี้ไม่ก็ผมอาจจะดึงขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ผมใช้ตัวแมสจากตัวนี้นะครับมาช่วยก็ดึงตรงนี้นะครับ ผมอาจจะ copy มาก็ได้นะครับเอาเก็บ copy มาก็ได้แล้วก็เอาตรงนี้ไปต่อเป็นalternate ค้างไว้แล้วก็วางไปเป็น effect mask นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะไปฟกคือขอบบริเวณขอบเนี่ยมันจะหายไปนะครับขอบมันจะคือถ้าเราดึงซอฟต์แวร์เป็น0เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนที่มันเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยมันจะเห็นไหมฮะมันจะเบลอขอบตรงนี้ไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเราก็อาจจะดึงซอฟต์แวร์เข้ามานิดนึงก็ได้นะครับนิดนึงแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวขอบที่มันเบลอๆหน่อยๆนะครับแบบเนี้ยนะครับมันจะไปเบลอแค่ตรงส่วนขอบของภาพเท่านั้นนะครับ ซึ่งมันจะไปอยู่แค่มุมนะส่วนมากเราก็จะเนี่ยมีแค่มุมๆเนี่ยถ้าเราดูผลของมันเนี่ยแค่นิดมันบางๆแค่นั้นเองครับแต่ว่าเนี้ยมันก็จะแบบทำให้ภาพมันดูมันมีเอฟเฟกต์ของ ของการดีโฟกัสที่บริเวณขอบนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย curvature of field มันทำได้ง่ายครับตัวนี้เอฟเฟกต์นี้ง่ายมากก็คือแค่ใส่ลงไปเฉยๆนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้มันลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ chip spaceโอเคนะครับก็กด F2 นะครับตั้งชื่อว่า curvature of field นะครับแบบนี้นะฮะเพื่อให้ตัวเองรู้แล้วก็อันนี้ผมก็รู้ว่าโอเคตอนนี้มันใส่เอฟเฟกต์ลงไปนะครับใส่ curvature of field ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เบิร์นบริเวณขอบลงไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องของ distortion นะครับคือ distortion มันมาจากเรื่องของเลนส์นะครับคือเลนแต่ละเขาเรียกไงเลนละแต่ละช่วงแล้วกันแต่ละช่วงเลนเนี่ยมันจะมีการบิดเบือนของภาพที่เกิดขึ้นนะครับไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าคุณใช้เลนที่ช่วงถ่ายของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ผมใช้คำว่าช่วงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของเลนส์นะครับมันก็จะมีถ้าเราคุ้นกับมันก็20มิลลิเมตร24 28 35 50 85 105 150อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะให้ภาพที่ต่างกันนะครับเราจะสังเกตได้จากภาพบางภาพเช่นภาพอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการโค้งเกิดขึ้นอันเนี้ยการโค้งของมันเนี่ยทั้งที่ในความจริงมันควรจะเป็นเส้นตรงเพราะเราสายตาเรามองเห็นเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราถ่ายภาพมาแล้วมันมีการบิดโค้งเกิดขึ้นพวกนี้เราเรียกมันว่า distortion นะครับซึ่ง distortion หรือการบิดเบือนของภาพเนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยอาจจะมีการโค้งในลักษณะนี้หรือโค้งเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะการโค้งเนี่ยมันมีอยู่3แบบหลักๆนะครับก็คือจริงๆแล้วมันมี2แบบแหละนะครับก็คือแบบที่เรียกว่า barrel distortion นี้เราจะเจอบ่อยอยู่นะครับ barrel distortion เนี่ยจะเจอบ่อยแล้วก็มี pin cushion นะครับคือ barrel เนี่ยจะทำให้ปูดออกนะครับส่วน pin cushion เนี่ยมันจะเหมือนบีบเข้าไปนะครับกับอีกแบบนึงนะครับแบบที่เหมือนผสมผสานในความยากในการแก้ปัญหากับมันก็คือเป็นmustache ก็คือ mustache ในนี้คือเหมือนแบบเป็นพวกหนวดอะครับมันเป็นเหมือนโค้งเข้ามาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยคือมันแบบเนี้ยถ้าเราเอาไปถ้าเราถ่ายภาพมาแล้วแบบเนี้ยจะค่อนข้างอันเขาเรียกว่าการแก้ distortion จะทำได้ยากให้สุดนะครับหรือการแก้ distortionการแก้ distortion หรือ undistort เนี่ยแบบนี้จะทำได้ยากที่สุดนะครับซึ่งเลนที่ส่วนมากเลนมุมกว้างมากๆเนี่ยจะเป็นลักษณะ distortion จะเป็นลักษณะแบบ barrel distortion ก็คือจะโป่งๆนะครับส่วนเลนที่บางทีเป็นพวกเลนบางชนิดเนี่ยเราอาจจะเจอให้ว่ามันอาจจะโค้งๆแบบนี้เข้ามานะครับส่วนมากผมจะชอบเจอแบบ barrel เนี่ยเยอะกว่านะครับลักษณะของเลนแต่ละ focal length นะครับแต่ละช่วงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลนที่โฟกัสเลนที่มันเขาเรียกไงที่มันใช้คำว่ายังไงดีที่มันกว้างอ่ะ
นะครับคือตัวเลขน้อยยิ่งกว้างนะครับคือตัวเลขน้อยยิ่งกว้างคือถ้าเลนส์มุมกว้างมากเนี่ยเวลาเราเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็จะมีการ distortion การเกิดของภาพเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เลยหน้าเราก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าอันนี้คือระยะ20เซนนะครับถ้าเป็น12มิลมันก็จะแคบลงมานิดนึงนะครับใบหน้าเราอาจจะดูใกล้เคียงกับธรรมดามากขึ้นพอเป็น16มิลก็เริ่มดีขึ้นนะครับพอเป็น85มิลเนี่ยนะครับหน้าของเรามันจะแบนมากขึ้นนะครับก็จะดูใกล้เคียงจริงๆแล้วสายตาคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40มิลลิเมตรนะครับถ้ามันก็จะอาจจะประมาณนี้นะครับอาจจะใกล้เคียงกับเนี่ย35มิลนะครับถ้า85หน้ามันก็จะแบนขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งไอตัวลักษณะพวกdistortion พวกเนี้ยเราก็จะเอามาใส่นะครับในตัวภาพ Full CG ของเราด้วยนิดนึงเพื่อทำให้มันรู้สึกว่ามันมีความโค้งเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือถ้าภาพที่เราถ่ายมาคือภาพจาก CG เนี่ยมันจะไม่มี distortion มากเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับทีเราก็ต้องดูว่าไอเลนส์ที่เราจะจำลอง distortion ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงเรนจ์ที่เท่าไหร่นะครับคือมันอาจจะไม่ได้ overขนาดนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้โค้งขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือโค้งแบบนี้ก็ได้อันนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้ช่วงโฟกัสเลนส์ที่เราเซตติ้งตอนเราเรนเดอร์ภาพออกมาครับมันใช้ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับในฟิวชั่นนะครับมันจะมีโหนดนะครับผมเข้าใจว่ามันมีโหนดที่ชื่อว่า Lens Distort อยู่นะครับซึ่งไอ้โหนด Lens Distort ตัวเนี้ยนะครับ ไอ้โหนด Lens Distort ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราใส่เข้าไปโอเคเราสามารถที่จะ control distortion ได้ว่าอยากให้มันโค้งมากน้อยแค่ไหนนะครับคืนนี้มันจะมี distortion อยู่คุณสามารถดึงมันได้คือถ้าดึงอย่างนี้ดูยากนะครับผมจะแนะนำว่าลองสร้างตัว background ขึ้นมานะครับใน background ตรงเนี้ยนะครับมันจะมี solid color เป็น gradient เป็นอะไรอยู่นะครับก็สมมติว่าผมใส่เป็นกราเดียนอย่างเงี้ยนะครับผมลองเป็นแบบไหนดีโฟกัสเนอร์ก็ได้แล้วผมลองปรับสีให้มันให้มันต่างกันอันนี้แค่ละอย่างงี้นะครับจะเอาให้เห็นง่ายขึ้นนะครับแล้วผมมีภาพเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราใส่เลนส์ distortion เข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราในเลนส์ distortion ตัวเนี้ยนะครับเราปรับเพิ่มค่าของ distort เพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีการโค้งแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยคือถ้ามันเป็นเลนส์มุมกว้างมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะโค้งอย่างนี้เลยนะครับโค้งอย่างนี้เลยคือถ้าเป็นเลนส์ฟิชอายเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับใกล้เคียงแบบนี้นี่เราก็ต้องดูว่าของมันจะมีความโค้งแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พอมันโค้งมาเสร็จเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องขยายนะครับตัวเนี้ยขึ้นไปก็คือเราอาจจะต้องใช้ transform นะครับหรือ crop หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อให้มันไม่เกิดขอบขึ้นตรงนี้นะฮะก็วิธีการก็คือถือว่าผมได้มาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะลองดูประมาณแค่นี้คือมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตัว transform เนี่ยนะครับ transform นะครับในการที่จะขยายสเกลของตัวภาพเนี่ยขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันฟิตพอดีนะครับคือเนี้ยเราอาจจะดูไม่ค่อยออกมากเนาะแต่ว่าถ้าเราสมมติลองเอาตัวเนี้ยนะครับลองเอาตัวเนี้ยไปต่อกับภาพของเราปึ๊บอย่างนี้นะครับอันเนี้ยคือมันก็จะ distort ภาพนิดนึงในมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะขยายกลับเข้ามานะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบภาพกันเนี่ยนะครับผมลองเปิดครึ่งเป็นครึ่งๆให้ดูนะครับอันนี้คือภาพธรรมดาปึ๊บเฮ้ย
ำให้กลายเป็นแบบนี้โอเคต้องเอ๊ะแปลกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่เอาง่ายลองดูขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะมีความต่างอยู่เล็กๆนะครับเนี่ยถ้าเราดูมันแค่นิดเดียวแหละครับเนี่ยมันจะแค่นิดเดียวเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือตอนเราปรับไซส์ครับเราอาจจะลองปรับนิดเดียวเลยหรือถ้าเราอยากให้มัน distort มากขึ้นก็ลองปรับให้ distort เยอะขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขยายไซส์ไปหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นมันจะมีความต่างเล็กน้อยมันภาพมันจะดูป่องขึ้นนะครับภาพมันจะดูวันนี้ผมไม่แน่ใจมันเกิดเป็นที่อะไรนะครับภาพมันจะดูป่องขึ้นนิดนึงนะครับมันจะโค้งเนี่ยจากเดิมตรงนี้ที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะโค้งมาขึ้นทีนี้เราก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่ามันเราต้องการให้มันโค้งขนาดนี้ไหมนะครับ เราต้องการให้ภาพมันโค้งขนาดนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราต้องการให้ภาพมันโค้งขนาดนี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโค้งเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าการใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยภาพเมื่อเทียบกันแล้ว2อันเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับตัวในเนี้ยก็จะมีความโค้งเกิดขึ้นแบบของเลนส์ขึ้นมานิดนึงถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะลดมันลงมาก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยก็ได้นะครับว่าอันนี้อาจจะคืออาจจะเยอะเกินนะครับคือโดยปกติเนี่ยผมจะแนะนำให้ถ้าเราจะใส่ตัวเลนส์ดิสทอร์ชันนะครับซึ่งควรใส่ลงไปนิดนึงนะผมแนะนำให้ลองไปดูเลือกเลนมาเลยก็ได้ครับสมมติว่าเลนในนี้ผมเซตไว้เป็น28มิลนะครับ28มิล distort 28มิลเลนส์ distortion นะครับผมก็จะดูเนี่ยอันนี้คือ28มิลของ Sony เลน Sony มันก็จะโค้งมาประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือผมจะแนะนำว่าเซฟภาพนี้ไปเลยนะครับก็เซฟภาพนี้ไปนะครับไปเปิดภาพเนี้ยแล้วก็เอาภาพเนี้ยนะครับเอาภาพเนี้ยไปเป็นไกด์ของเราว่าเอ้ยมันควรจะโค้งเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเปิดภาพนี้แท็บใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้ว่ามันต้องโค้งเข้ามานิดแค่นี้นิดเดียวนะทีนี้ผมลองไปดูภาพของผมนะครับเอาลงไปดูภาพของผมว่ามันเท่านี้พอไหมมันประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยสมมติว่าผมไม่ใส่ distortion เลยนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนก็แล้ว ทีนี้ผมลองโหมดเนี่ยเป็น distort นะครับปรับโหมดเป็น distort นะครับแล้วผมลองใส่ปรับค่า distort มันจะมีหลายอันนะครับก็อันนี้ผมเป็น standard ธรรมดานะครับแล้วก็ผมก็ลองปรับค่าดึง distort ประมาณนี้หรือเปล่านะครับเมื่อเทียบภาพกับตัว28มิลอันนี้ผมเรนเดอร์เป็น28มิลมันจะโค้งประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าเราจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับให้มันโค้งขึ้นอีกนิดนึงก็ค่อยๆดึงอาจจะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะประมาณนี้นี่คือที่ผมโอเคละผมก็ลองใช้ตัวทรานส์ฟอร์มเนี่ยนะครับในการขยายสเกลอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้คือภาพที่ผม distortเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยมันจะมีความโค้งเล็กๆแค่นั้นเองนะครับแต่เนี้ยอันนี้คือการใส่คาแรคเตอร์ของเลนส์ลงไปช่วยนะครับคือไม่งั้นมันจะไม่มีความเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์มากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมใส่ความเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์ลงไปช่วยนิดนึงให้มันมีการ distortion เกิดขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นความต่างเลยนะครับความ distortion ของมันจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากดูว่ามันตรงไหมก็ดูจากภาพมุมนี้ครับว่าแล้วก็ลองเทียบภาพกันดูว่าไอ้ภาพที่เอามาเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะ 100% ขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็จะขึ้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณขนาดนี้นะครับคือ28มิลผมใช้เลนส์28มิลนั้นมันอาจจะมีความ distortion เยอะกว่าปกติหน่อยนะครับเนี่ยผมก็จะขยายมันไป
ครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้ทำตัว lens distortion นะครับมันก็จะมีความโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ลองเราก็ต้องดูว่า distortion ของเราเนี่ยมันมากเกินไปไหมเมื่อเทียบกับอันนี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วผมว่าแอบมากไปอยู่นิดนึงนะครับผมว่าจะลดลงมาหน่อยก็ได้อาจจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ transform เข้าไปนี่ใส่ transform เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มันเห็นขอบเห็นอะไรขึ้นแค่นั้นเองนะครับคือขยายสเกลของอันเนี้ยโทษทีไม่ใช่สิปึ๊บประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะทำการปรับ transform ลงมานิดนึงแค่นี้ครับเพื่อให้สเกลมันได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมก็จะได้ตัว distort นะครับตัวนี้เข้าไปละนะครับแบบนี้นี่ผมก็จะได้ตัว distort ผมก็จะเหมือนเดิมครับก็underlay นะครับเพื่อบอกตัวเองไว้นะครับว่าอันนี้คือ distort นะครับก็ขยับมันไปนิดนึงนะครับก็ select นะครับโอเคคือตอนนี้อันนี้ภาพในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่มันใส่ curvature fill นู่นนี่นั่นแล้วใส่ chromatic ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเหลือแค่ไม่กี่อันแล้วครับเหลือแค่ไม่กี่อันละเราพูดไปเกือบหมดละนะครับเราจะเหลือแฟร์นี้ผมไว้ท้ายสุดเลยเหลือแฟร์กับฟิล์มเกรนนะครับนี่ผมก็จะเหลือตรงนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้จะช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับคนที่ทำ CG อันนี้ช่วยได้เยอะมากนี่คือ depth haze นะครับ depth haze เนี่ยมันจะเหมือนกันใส่บรรยากาศเนี่ยโดยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นภาพจากเกมนะฮะก็คือถ้าไม่มีเนี่ยบางทีแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีบรรยากาศความเป็นแบบฟุ้งๆบรรยากาศอะไรเงี้ยอยู่ในนี้นะครับเราก็จะใส่ depth haze ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีบรรยากาศของซีนมากขึ้นนะครับวิธีการใช้ depth haze ก็ไม่ยากครับเรียกว่าง่ายมากเลยดีกว่าคือเราเอาตัว c depth ที่เราทำไปแล้วครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัว c depth ตัวเนี้ยนะครับ เราจะใช้ตัว c depth ตัวเนี้ยในการใส่ depth haze เข้าไปนะครับก็จะเลื่อนทั้งหมดออกมาทีหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวพอผมดูบรรยากาศในนี้มันอาจจะต้องอุ่นๆนิดนึงใช่ไหมครับผมอาจจะดูดสีมาจากอันนี้ก็ได้นะครับสีอาจจะดูดมาจากประมาณแถบๆนี้นะครับประมาณแถบๆประมาณนี้ก็ได้ แรงไปหน่อยผมก็อาจจะอุ่นๆหน่อยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผมเอาตัวเนี้ยนะครับมาเมิร์จกันนะครับก็คือเอาไปต่ออย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเมิร์จอย่างเงี้ยนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้เลยซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันก็อาจจะต้องลองประมาณนี้ก่อนก็แล้วอ่ะทีนี้พอมันเมิร์จเข้าไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะให้ตัวเนี้ยนะครับมันแมสด้วยตัว C depth ของเราก็เอาตัว C depth เนี่ยนะครับลากไปเป็นต่อเข้าเป็นแมสเอฟเฟกต์แมสปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ในพอมันต่อเมิร์จเนี่ยนะครับให้เราเลือกนะครับตัว channel ที่เราจะมาเป็น masking เนี่ยในเมิร์จของเราเนี่ยผมเลือกเป็น red นะครับตอนนี้มันก็จะได้มาเลยทันทีครับมันจะได้มาแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะ มันก็จะเริ่มเหมือนมีบรรยากาศฟุ้งๆเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่า depth haze นะครับอันนี้คือ depth haze นะครับซึ่งไอ้ตัว depth haze เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะอันนี้เดี๋ยวขอเน้นว่าหวังจะต้องเบลอนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันดูโอเคขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะต้องใส่เบลอเข้ามานิดนึงครับไม่งั้นมันจะคือถ้าไม่ใส่เบลอเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะใส่เบลอเข้ามาหน่อยนะครับ
หรืออาจจะเบลอจากภาพตรงของ haze ตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคมันจะได้มาผมว่าใส่แค่หนึ่งแหละคือ depth haze ตัวเนี้ยนะครับข้อดีของมันคือมันช่วยเติมบรรยากาศเข้าไปได้แต่บางทีแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปซึ่งอันนี้ผมรู้สึกมันเยอะเกินไปผมก็จะลดผมอาจจะปรับตรงนี้นะครับเป็นโหมดเป็นสกรีนหรือเป็นแอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลดค่าของเบลนตรงนี้ลงนิดนึงนะครับคือให้มันรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะคือถ้าของใครเป็นช็อตที่อยากให้มันดูเหมือนเป็นซีนมันเป็นระยะไกลหน่อยนะครับเราใช้ depth haze เยอะก็ได้แต่ว่าคือถ้าของผมเนี่ยซีนมันเป็นระยะไกลมากเงี้ยนะครับ depth haze มันอาจจะไม่เวิร์คมันจะรู้สึกเหมือนแปลกๆมันอยู่แค่นี้เองอ่ะมันอยู่ตรงโต๊ะเดียวกันนะครับผมก็จะ depth haze เนี่ยผมใส่บางๆมากๆเลยนะครับบางๆจริงนะครับไม่งั้นมันจะประหลาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ลองดูโอเคผมว่าอันนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปเบลอมันนะครับโอเคผมปิดเบลอไปก่อนก็ได้มันจะพอดีขึ้นโอเคอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาจัดการทีหนึ่งอันนี้มันเป็น noise จากตัวนี้เพราะผม render ไม่ดีนะครับและทีนี้มันก็เลยทำให้พอผมไปใช้ตัว remove noise เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นขอบแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะผมสอบเทนมันเยอะมากนะครับโอเคแต่มันก็ช่วยได้แหละนะครับถ้าไม่ใส่แล้วเดี๋ยวนิ้วจะแปลกใส่ปล่อยไปก่อนก็แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับลองกลับมาดูกันต่อโอเคตึ๊ด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 เมื่อกี้เราทำถึงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เราก็ลองใส่ haze ดูก็ได้นะครับว่าอยากให้มันเยอะมันน้อยแค่ไหนคือถ้ามันเยอะมากแน่นอนมันก็จะดูฟุ้งแบบเนี้ยนะครับมันจะดูเหมือนมีฝุ่นอยู่เยอะมากๆเลยทีนี้เราก็ลองเลือกสีแบ็คกราวด์ของเราให้มันเข้ากับแมทชิ่งกับตัวซีนของเราด้วยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมอาจจะอยากได้บรรยากาศแบบนี้นะแต่บางทีแล้วมันอาจจะเยอะเกินไปก็ลดลงมาก็ได้ครับบางๆแค่ทำการบางๆครับนะครับแค่ให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีระยะของความฟุ้งของอากาศของอะไรอย่างนั้นอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้ หลังจากที่เราได้ depth haze เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเหลือ2ตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันก็คือเรื่องของฟิล์มเกรนนะครับแล้วก็ตัวเลนส์แฟลร์คือเลนส์แฟลร์เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะ นะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วอ้อมันมีอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงอันนี้ให้ผมใส่เดเลเยอร์ลงไปนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า depth haze บรรยากาศฟุ้งๆนะครับโอเคอันนี้มี depth haze มีอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะลองใส่บลูมลงไปนิดนึงก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เหลือนเหมือนอันนี้มันใส่ซอฟต์โกลลงไปละเอ๊ะใส่เลนส์ดิสทอร์ตเข้าไปเมิร์ดปึ๊บอ๋อมันหลุดโอเคนี่ก็จะมีความโกลของฮาเลชันเข้าไปนะครับบางๆเล็กๆนะครับแล้วก็ทีนี้ผมอาจจะใส่เอฟเฟกต์เหมือนโกลเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับสำหรับพวกตัวพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับผมอาจจะอยากให้ตรงนี้มันได้โกลหน่อยนะครับนอกจากการโกลด้วยของฮาเลชันตัวเนี้ยนะครับ
ผมจะนอกจากตัวนี้นะนอกจากตัวเนี้ยนะครับที่ใส่glow ตัวเนี้ยนะครับในส่วนของ spherical aberration ตรงเนี้ยเข้าไปเนี่ยผมจะอยากให้มัน glow ด้วยสีของมันนิดนึงนะครับก็เราสามารถใช้จริงๆแล้วมันจะมีใช้ soft glow เนี่ยได้นะครับแต่ตัวที่ผมจะชอบใช้ผมชอบใช้ exponential glow นะครับซึ่ง exponential glow เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมาโครของ Lixion นะครับก็เข้าไปที่สคริปต์นะครับแล้วก็เปิด reactor ขึ้นมานะครับเปิด open reactor ขึ้นมานะครับแล้วมันจะชื่อ exponential glow นะครับส่วนตัวผมชอบใช้ exponential อยู่ไหนลองพิมพ์คำว่า glow ก็ได้นะครับ glow อยู่ไหนexponential glow ตัวนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ที่หนึ่ง exponential glow เนี่ยมันให้ผลของการ glow ที่ดูสวยกว่าตัวอื่นนิดหนึ่งนะครับสำหรับที่ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะปิด resolve ไปนะครับปิด resolve ไปแล้วก็เปิด resolve ขึ้นมาใหม่นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองต่อตัวนี้เพื่อทำ exponential glow นะครับก็คือใส่ glow ลงไปนิดหนึ่ง glow เนี่ยมันใช้ในกรณีที่คือจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราทำในส่วนของตัวเนี้ยนะครับส่วนของไอ้ตัวนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็น glow ในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ว่าคือถ้าเราอยากให้มัน glow เฉพาะขึ้นมามากขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ exponential glow ตรงนี้ได้ซึ่งexponential glow มันก็จะ glow จากแสงที่มันมีครับขึ้นมานะครับส่วนตัวเราผมค่อนข้างชอบ exponential glow ในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถติ๊กเป็น effect only ก็ได้นะครับเพื่อดูว่าอันนี้คือ effect ของ glow ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะปรับค่าของ radius ว่าเราอยากให้มัน glow เฉพาะตรงส่วนไหนบ้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าจะแบบจริงๆแล้วเราจะใช้ exponential glow ก็ได้นะครับไม่ต้องไป luma key เลยก็ได้แต่อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ไอ้ luma key นี่เป็นวิธีที่ผมชอบใช้นะครับเราสามารถใส่ glow เนี่ยฟุ้งๆเข้าไปนิดนึงนะครับหรือเพิ่มแล้วก็ถ้าติ๊กนี้ออกเนี่ยนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้เราก็อาจจะต้องมาลด blend ลงนิดนึงนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ใส่เลยนะครับเราใส่ glow ไปนิดนึงนะครับก็มันก็จะช่วยเพิ่ม glow ความสว่างบางส่วนที่มันแบบจำเป็นต้องโกลเช่นตัวเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูว่ามันมากเกินไปไหมผมอาจจะใส่โกลแค่บางๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความต่างเนี่ยก็จะมีแค่นิดหน่อยๆนะครับคือบางๆแค่นั้นเองนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าลองดูเนี่ยเป็น effect only เนี่ยนะครับถ้าเราลองปรับ radius ดูถ้าผมดึงเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้นี่ค่าเบื้องต้นของมันเรเดียสมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันก็จะดูฟุ้งๆดูแบบเขาเรียก dreamy นิดนึงซึ่งมันอาจจะไม่ถูกฉลกผมเท่าไหร่จะลดลงมานิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงค่าเบลนเอามันก็จะรู้สึกว่ามันมีการโกลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยจากตรงนี้ครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเยอะเกินไปก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือผมใช้ exponential glow เข้าไปเพื่อ glow พวกความเขาเรียกว่า bloom แสงที่มันสว่างให้มันดูแบบมีกระจายแสงออกมาจากตัวมันเองมากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามากเกินไปก็ลดลงมาได้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้ส่วนหนึ่งเหมือนกันผมก็จะเอาglow ตรงนี้ exponential glow เนี่ยไปใส่ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูผลตรงนี้อีกทีหนึ่งดูว่ามันมากเกินไปไหมนะครับ
บางทีแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปผมก็จะเอาโกลไปบ้างนะครับมันก็จะมีความฟุ้งขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ภาพนี้นะครับแล้วก็มันจะต่างกันนิดนึงคือโกลนี้มันจะโกลจากแสงเนาะอันนี้ก็จะเมื่อเทียบภาพกันดูเนี่ยอันนี้คือใส่ exponential glow เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ spherical aberration เข้าไปนะครับนะฮะก็จะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับโอเคไปดูเกรนนะครับตัวสุดท้ายละข้ามนี้ไปเลยแล้วกันเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าไอ้แฟร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่แฟร์นั้นจะเป็นลักษณะที่มันโดนแสงเยอะๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรข้ามไปดูตัวเกรนเลยแล้วกันเกรนนะครับบางคนอาจจะคุ้นคำว่าเกรนเคยใช้ใน Photoshop เคยใช้อะไรพวกนี้มานะครับฟิล์มเกรนจะเกิดขึ้นนะครับกับเวลาที่เราสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยแล้วมันก็จะมีม้วนฟิล์มในม้วนฟิล์มเนี่ยถ้าเราไปสังเกตม้วนฟิล์มเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเขียนเป็นเลขด้านหน้าเช่น400 125 200อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นคือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือที่เวลาเราเปิดเราปรับค่า ISO นะครับหรือ ISO ตรงนั้นนะครับ ISO เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขยิ่ง ISO มันยิ่งน้อยภาพมันnoise มันก็จะยิ่งน้อยตามไปด้วยนะครับฟิล์มม้วนฟิล์มก็จะมีความคล้ายกันในลักษณะนั้นคือมันจะเป็นตัวที่แปลงจากแสงที่เข้ามานะครับที่กล้องฟิล์มเนี่ยแล้วก็บันทึกลงบนตัวม้วนฟิล์มตรงนั้นนะครับซึ่งม้วนฟิล์มแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติต่างกันละกันนะครับอย่างถ้าเป็นฟิล์ม400เนี่ยนะครับมันก็จะเกรนมันก็จะเยอะๆหน่อยประมาณนี้นะครับหรือว่าฟิล์มถ้าเป็นแบบฟิล์มเกรนที่แบบดูแบบละเอียดละเอียดนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่มันน้อยลงมานะครับทีนี้การใช้ฟิล์มเกรนแต่ละอันก็จะมีหลักการนิดนึงแล้วกันก็คือว่าปกติเราก็จะใช้ฟิล์มเกรนที่จะใช้ฟิล์มเนี่ยนะครับม้วนฟิล์มเนี่ยตามแสงที่มันมีนะครับตามแสงที่มีเช่นถ้าเราเอาไปถ่ายกล้องกลางแดดเนี่ย200ก็อยู่แล้วนะครับ200ก็อยู่แต่ถ้าไปถ่ายที่มืดๆมากๆหรือว่าบางทีเราอยากจะได้เกรนเยอะๆสวยๆชอบบางคนชอบเกรนนะครับกับพวกภาพขาวดำเนี่ยจะชอบเงี้ยก็อาจจะเอาเกรนที่เป็นแบบฟิล์มม้วนฟิล์มที่แบบเป็น1250นิดนึงคือมันจะไวแสงมากขึ้นหน่อยมากกว่าพวกนี้นะครับคือฟิล์มแต่ละประเภทนะครับก็จะให้เกรนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นภาพอันเนี้ยโกมันจะให้เกรนไม่เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับงั้นแต่การใส่ฟิล์มเกรนลงไปในงาน 4G ช่วยอะไรครับก็คือปกติคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเรนเดอร์ปกติมันก็ติดนอยส์ไปแล้วแต่นอยส์กับเกรนกับฟิล์มเกรนไม่เหมือนกันนะครับคือนอยส์มันไม่ใช่ฟิล์มเกรนดังนั้นเราจะใส่ฟิล์มเกรนลงไปเพื่อเพิ่มเติมความเป็นฟิล์มลุคให้กับตัวงาน 4G ของเรานะครับผมก็จะลองใส่ฟิล์มเกรนเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยคือจริงๆเราสามารถไปโหลดมาก็ได้นะฮะมันมีเป็นฟุตเทจแล้วก็แปะทับลงไปเลยเฉยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมก็จะใช้ในลิสต์ในฟิวชั่นเนี่ยมันจะมีฟิล์มเกรนของมันเองเลยในตัวนะครับแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้มาต่อได้เลยนะครับซึ่งพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะสังเกตนะครับมันจะเป็นการเหมือนเนี่ยจากเดิมที่มันดูสมูทเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการใส่เกรนลงไปให้กับภาพทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราเกรนแบบนี้มันโอเคของเราไหมชอบหรือเปล่าอย่างส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าผมไม่ชอบที่เป็นโมโนโครมาติกนะครับเพราะมันไม่ใช่ภาพขาวดำนะครับผมก็จะติ๊กโมโนโครมาติกออกมันก็จะได้เป็นฟิล์มเกรนสีมาทีนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยขนาดไซส์เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบไซส์ใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลดขนาดไซส์ลงมานิดนึงให้มันละเอียดหน่อยนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะดูละเอียดขึ้นหน่อยในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเทียบภาพที่ใช้กับไม่ใช้จะต่างกันเยอะมากเลยคือการมีเกรนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นฟิล์มลุค
ขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันหยาบไปแล้วก็ลด roughness ลงมาก็ได้นะครับมันก็จะละเอียดขึ้นหน่อยนะครับรวมไปถึงเราลดอาจจะลดค่าของไซส์ลงมาอีกก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเกรนที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ไซส์ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะปรับได้นะครับถ้าอยากให้ไซส์ใหญ่มากก็ปรับได้นะครับส่วนตัวผมชอบฟิล์มเกรนแบบละเอียดเพราะมันสวย นะครับคือถ้าเราไปดูเนี่ยผมไม่ค่อยชอบลุคที่แบบฟิล์มเกรนมันหนักขนาดนี้ผมจะชอบฟิล์มเกรนที่มันดูแบบมีความละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณอารมณ์ว่า400เนี่ยฟิล์ม400เนี่ยส่วนตัวผมชอบนะมันมีเกรนแล้วมันก็ไม่ดูแบบหยาบเกินไปเนี่ยนะครับคือมันยังโอเคอยู่เนี่ยประมาณ400ก็ยังถือว่าโอเคแต่ถ้ามันสัก125 200เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ลองดูได้ครับนะครับแล้วก็ลองใส่เราสามารถลองดูจากเกรนพวกนี้เราลองจำลองดูก็ได้ว่าบางทีเราเกรนที่เราชอบเนี่ยมันประมาณไหนนะครับเราก็จะใส่เกรนลุคตรงนี้ลงไปนี่ผมจะเพิ่มไซส์เข้ามานิดนึงประมาณนี้อ่ะสมมติว่าผมมาได้มาประมาณนี้คือมันจะต่างครับดูไกลๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าดูใกล้เนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าแบบอันนี้มันมีเกรนอยู่นะเนี่ยนะครับมันจะมีเกรนอยู่เล็กๆถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปก็ลดมาหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมว่าประมาณนี้ก็ไม่กวนสายตามากเกินไปแล้วก็จะดูเป็นฟิล์มลุคนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นผมจะใส่ลงไปในท้ายที่สุดเลยนะครับฟิล์มเกรนเนี่ยจะใส่ไปท้ายที่สุดเลยเพื่อเติมมันความเป็นฟิล์มลุคก็คือลักษณะเหมือนลุคของฟิล์มอะไรเงี้ยนะครับให้มันดูเป็นภาพยนตร์มากขึ้นนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็ ได้มาจริงๆแล้วเกือบเสร็จก็คือเสร็จแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครบางคนอยากจะชอบลักษณะของอยากให้มันมีแสงแบบแฟร์เข้ามาก็ไปใส่แฟร์เพิ่มได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ทำให้ดูในตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราลองมาดูภาพนะครับลองมาดูภาพก่อนและหลังนะครับก่อนและหลังเลยนะครับก่อนและหลังใส่พวกลุคต่างๆพวกนี้ลงไปเนี่ยนะครับก็มีความต่างอยู่พอสมควรเลยนะครับสมมติว่าผมเปิด2ภาพตรงนี้เข้ามาอุ๊บไม่เห็นผมเปิดนี่ดีกว่าเปิดเป็น Dual Mode นะครับเนี่ยนะครับความคือส่วนตัวผมว่าภาพที่ใส่ลักษณะของความเป็นฟิล์มใส่บรรยากาศใส่ลงไปเนี่ยมันทำให้ภาพอันนี้ที่มันดูแห้งๆเนี่ยนะครับมันดูแห้งๆเป็น CG มากๆเนี่ยมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันดูซอฟมันดูมีความรู้สึกแบบมันมีความ imperfect อยู่เล็กน้อยนะครับมันจะไม่ดูแบบโอ้เรียบร้อยแบบทุกอย่างเป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะครับมันจะมีความรู้สึกที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับอันนี้โอเคมันอาจจะสวยความคมทุกอย่างมันดูคมไปหมดเลยแต่ว่าในความจริงแล้วอ่ะทุกอย่างมันจะไม่ได้คมขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมันจะมีเรื่องของเกรนเรื่องของอะไรเข้าไปด้วยในตัวซีนส่งของงานเนี่ยนะครับนี่ก็จะถือว่าพวกเนี้ยสำหรับตัวผมค่อนข้างชอบผมรู้สึกว่ามันช่วยทำให้ภาพลุคมันดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าแบบนี้เยอะเลยแบบนี้มันดูแห้งมากสำหรับตัวนะฮะแบบนี้มันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมีอะไรแบบเนี้ยเยอะกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของการใส่พวกแคเมราแล้วก็เลนส์เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเลนส์แฟลร์เนาะเลนส์แฟลร์เนี่ยเราไปใส่ทีหลังก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยคือเราจะเริ่มลองไปดูทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับภาพตอนแรกภาพแบบนี้เลยคล้ายๆเนี่ยภาพเดียวกันนะครับภาพเดียวกันเลยแต่ทีนี้นะครับภาพเดียวกันเนี่ยผมก็ค่อยๆเติมดีเทลต่างๆลงไปนะครับผมใส่haze depth haze ลงไปนะครับก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วผมใส่defocus ลงไปนะครับให้มันมีชัดตื้นชัดลึกบ้างนะครับผมใส่ distortion ลงไปนะครับแบบนี้นะครับใส่ exponential ใส่ glow ลงไปนิดนึงอันนี้ glow อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ผมใส่ตัว
spherical aberration เข้าไปตรงนี้คือมันจะเห็นผลตรงนี้นิดนึงนะครับคือถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปก็ลองดึงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับมันก็จะ soft glow ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผมใส่red halation ลงไปนะครับเพื่อให้มันมีขอบเป็นเหมือนฟุ้งฟุ้งสีแดงขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยอันนี้จะไม่มีอันนี้จะมีนะครับแล้วก็ผมใส่ chromatic aberration ลงไปนะครับอันนี้ chromatic aberration ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นได้นะครับมันก็จะมี coma chromatic aberration เพิ่มขึ้นไปตรงนี้นิดนะครับถ้าเทียบกันถ้าเราเพิ่มมันก็จะนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผมใส่วิกเน็ตลงไปนะครับมาเพื่อให้บริเวณขอบเนี้ยมันมีเหมือนเป็นวิกเน็ตเข้ามานิดหนึ่งถ้ารู้สึกว่าน้อยเกินไปก็อาจจะดึงค่าของวิกเน็ตเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้มันเยอะนะครับแล้วสุดท้ายคือผมใส่ curvature fill เพื่อทำให้บริเวณขอบตรงเนี้ยนะครับก่อนที่จะไปใส่ฟิล์มเกรย์เนี่ยบริเวณขอบตรงเนี้ยปกติมันจะชัดอยู่ใช่ไหมครับเราใส่curvature fill ลงไปเพื่อทำให้ขอบเนี่ยมันเบลอขึ้นมานิดนึงนะครับก็สามารถปรับค่าได้นะครับมันก็จะไปเบลอบริเวณขอบนะครับขอบตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเบลอขอบนิดนึงคือถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เบลอขอบให้ขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับผมก็ไปใส่ฟิล์มเกรนลงไปนะครับปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นจบสุดท้ายแหละอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องต้องไปจัดการเรื่องเรนเดอร์ไฟให้มันไม่มีน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นความต่างมากเลยนะในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมันจะต่างอันนี้จะดูแห้งมากอันนี้จะดูมีความมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าบางอย่างเรารู้สึกมันเยอะเกินไปแล้วก็ไปลดได้ครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับผมก็จะลดลงมานิดนึงก็ได้ exponential glow ก็เหมือนกันลดมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยภาพมันก็จะดูมีชีวิตมากดูมีชีวิตชีวาดูมีความ imperfect ความไม่สมบูรณ์มากกว่าตัวนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการทำแคมเมราแล้วก็เลนส์เอฟเฟกต์แล้วก็เป็นตัวท้ายที่จะพูดถึงในเรื่องของตัวคอมพาสละนะครับเมื่อเรากลับไปดูภาพแรกของเราก็จะมีความต่างอีกเยอะขึ้นไปอีกนะครับนี่คือภาพแรกที่เราคอมมานะครับหรือแม้กระทั่งเรา เอาภาพออริจินอลเลยเนี่ยของเราเลยนะครับเนี่ยปุ๊บผมเปิดเนี่ยนี่คือภาพออริจินอลกับอันนี้คือภาพที่คอมโพสิตไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนไปหลายอย่างมากนะครับทั้งเติมแสงในทีดีนะครับทั้งเปลี่ยนภาพตรงนี้แก้นู่นแก้นี่เติมบรรยากาศใส่นู่นนี่นั่นลงไปนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันจะต่างจากภาพที่เราเรนเดอร์ออกมาเสร็จพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงเนาะที่ทำให้ดูนะครับโอเคก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เอาไปทำเรื่องของคอมพาสนะครับซึ่งคิดว่าเราน่าจะได้เจอกันเยอะในส่วนของคอมพาสนะครับ